กินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูทรีโฟลมาฝากกันแต่ไม่ใช่ทรีโฟลธรรมดาเพราะเป็นโคโคนัททรีโฟลขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราก็ต้องทำไส้ก็ต้องใช้นี่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจากนั้นใส่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะเวลาทำพวกไส้อ่ะเรามักจะเจอปัญหาค่ะว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะตัวแป้งข้าวโพดชอบจับกันเป็นเม็ดอีกหนึ่งเคล็ดลับเนี่ยนะคะคือเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปผสมกับแป้งข้าวโพดหน่อยนึงคนส่วนผสมให้เข้ากันทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นเม็ดๆจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายที่เราคนไว้ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวน้ำใบเตยและเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมสุกวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักขนาด18ซมตราหัวมะลายค่ะโอเคเดือดปุดแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วระวังปากนะคะพองเอารู้หรอว่าเราจะชิมรู้มันสังขยาใช่ไหมใช่ okay. เป็น Asian Christmas จากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเรานะคะลงไปในอ่างผสมทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทนะคะนอกเหนือจากคัสตาร์ดใบเตยแล้วเรายังมีคัสตาร์ดกะทิหอมๆในเมื่อคัสตาร์ดของเราจะเป็นคัสตาร์ดกะทิเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีนี่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราชอบมากเพราะว่าในการทำขนมเนี่ยกะทิเนี่ยสำคัญเอาล่ะเคล็ดลับเดียวกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในแป้งข้าวโพดจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นลูกเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มเราจะกวนส่วนผสมตรงนี้จนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดแล้วเราค่อยใส่เครื่องของเราลงไปวันนี้อาจารย์เมย์มีมะพร้าวอ่อนมีลูกชิดใช่แล้วก็มีข้าวโพดค่ะ okay. ส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วปิดไฟยกส่วนผสมลงจากเตาแล้วก็เติมเครื่องของเราลงไปเลยมะพร้าวอ่อนนะคะลูกชิดข้าวโพดต้มสุกนะคะอาจารย์เมย์ใส่เครื่องเยอะมากพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วถึงนำมาใช้งานค่ะเราก็ต้องมาทำส่วนผสมที่อร่อยที่สุดคือเนื้อเค้กด้วยความที่เรามีซอสที่รสชาติหนักเยอะละเค้กของเราต้องเป็นเค้กเนื้อเบาหน่อยแล้วเนื้อที่เบาเนี่ยมันต้องเป็นเบาแบบกดลงไปแล้วกลับขึ้นมาเด้งที่เดิมเนื้อเค้กแบบนี้จะเป็นเค้กอะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่เนื้อชิฟฟ่อนจะเริ่มต้นจากการใส่ไข่แดงผงฟูน้ำตาลทรายนิดหน่อยในนี้เกลือป่นเค้กของเราเนี่ยก็ต้องเนื้อเค้กมีกะทินิดหนึ่งกะทิของเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่ใช้น้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่แป้งเค้กตราลิปบิ้นลงไปสังเกตง่ายๆมีแถบสีชมพูตรงนี้พร้อมตัวอักษร TFM คนแรงได้ตามใจชอบขอให้อย่าหกออกมานอกภาชนะก็พอเนื้อจะเป็นสีเหลืองๆจากไข่แดงนะคะอย่าตกใจจากนั้นจะมาตีส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวใช้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาใช้มือตีไม่ไหวนะคุณผู้ชมซื้อเครื่องมือถือก็ได้โอเคใส่น้ำตาลทรายลงไปหลังจากที่ส่วนผสมไข่ขาวขึ้นฟูแล้วประมาณ30วินาทีตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแข็งหลังจากเอาตะกร้อมือออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้พายางของเราคนเขาจากข้างล่างขึ้นมาเราแบ่งส่วนผสมจะแบ่ง2รอบ3รอบก็ได้ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยต้องระมัดระวังในการคนนะคะใช้ตะกร้อมือล้วงจากข้างบนลงไปข้างล่างเขาเข้ากันแล้วจริงๆใช้วิธีการหมุนอ่างแล้วก็ยกข้อมือช่วยรอบที่2และรอบที่3ต้องระวังมากขึ้นเพราะเราต้องการเก็บอากาศเอาไว้เยอะที่สุด
หลังจากใช้ตะกร้อมือคนเรียบร้อยแล้วเอาพายยางช่วยครั้งสุดท้ายเอาให้มั่นใจว่าเข้ากันหมดแล้วจริงความจริงชิฟฟ่อนเป็นเนื้อเค้กที่กินง่ายใช่แต่ทำยากบางทีความตื่นเต้นอ่ะมันทำให้เราแพ้ความตื่นเต้นแต่สมมุติพอเราเป็นแล้วมันก็ชิวๆเหรอชิวๆเหรออืมอ้าวoh sorry อ่ะกระเทาะอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากนะคะคนทำต้องมีฝีมือจริงๆทำชิฟฟ่อนต้องวอร์มเตาอบไว้นะคะเตาอบที่ใช้วันนี้180องศาถาดหนาเท่านี้ประมาณ8นาที8นาทีค่ะเค้กอบสุกแล้วคว่ำเดี๋ยวเราหั่นครึ่งก่อนจากนั้นใช้ครึ่งนึงนะหยิบเค้กของเราใส่ก่อนเค้กชิ้นโตหน่อยเนี่ยขนมก็จะดูน่ารับประทานจากนั้นตักซอสใบเตยของเราลงไปตามด้วยคัสตาร์ดมะพร้าวของเราใส่เค้กลงไปอีกชั้นนึงแบบนี้ใบเตยเพิ่มหน่อยนึงรอสักครู่เดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมเย็นๆใส่ลงไปด้วยจากนั้นเราจะมีวิปปิ้งครีมแต่งหน้าขนมของเรานิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วโคโคนัททริฟเฟิลของเราสองคนค่ะตักเข้าไปคำเดียวให้ได้ซอสให้ได้คัสตาร์ดใบเตยแล้วก็ได้เนื้อเค้กนิ่มๆรับรองว่าฟินมากๆเลยล่ะแนะนำให้ทานทุกอย่างภายในคำเดียวกันจะรสชาติดีมากๆนี่นะคะเรามีเค้กนะเรามีตัวคัสตาร์ดกะทิและคัสตาร์ดใบเตยเป็นช่วงเทศกาลที่มีความสุขมากๆเพราะนอกเหนือจากจะได้ทานขนมที่หน้าตาดูฝรั่งฝรั่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยรสชาติมาแบบไทยๆเลยอร่อยมากที่สำคัญขนมแบบนี้จัดปาร์ตี้ได้น่ารักมากๆเลยล่ะคุณผู้ชมยังไงลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะอย่างบัตเตอร์เบียร์มาฝากกันครับคุณผู้ชมคะการทำโดนัทเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่าทำยากจะต้องใช้คงใช้เครื่องไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมคะเรียนจะแนะนำคุณผู้ชมทำโดนัทเป็นโดนัทยีสต์อุ๊ยตายแล้วกระเด็นชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups